สัญหามาเล่าในวันนี้พบกับผมกับพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องของการปรับค่าจ้างนะครับเป็นค่าแรงขั้นต่ําซึ่งเราพูดถึงเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าจะมีการปรับเกิดขึ้นแต่ณตอนนี้เองเนี่ยทาานั่นของคอรมอ มีมติอนุมัติมาแล้วนะครับโดยจะเริ่มใช้อัตราใหม่นี้นะฮะในวันที่1ตุลาคม2565โดยมีการปรับขึ้นนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5%ด้วยกันแต่ ที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดเราจําได้เนี่ยก่อนหน้านี้การปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยจะเป็นอัตราเดียวกันทั้งประเทศแต่ครั้งนี้ครับเขาพิจารณาในแต่ละจังหวัดในแต่ละกลุ่มนะครับว่าจังหวัดไหนมีค่าของชีพเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างเพราะบางครั้งอาจเช่นนะครับสมมติว่าเราปรับค่าจ้างขั้นต่ำอัตรานี้ที่จังหวัดภูเกต็ตและที่จังหวัดพิจิตรสองจังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าในเรื่องของค่าของชีพที่มันต่างกัน คนที่อยู่ภูเก็ตอาจจะใช้ค่าจ้างขั้นต่ำที่ภูเก็ตเนี่ยไม่เพียงพอแต่พิจิตรนี่เหลือสบายเลยนะครับคราวนี้เองเนี่ยเขาเลยมีการปรับอัตราแบ่งเป็นกลุ่มๆก,กันนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันครับ9กลุ่มที่ว่ามีอย่างไรกันบ้างไปที่หน้าต่อไปกันเลยนะครับสำหรับ9กลุ่มที่เราจะมีการปรับนะครับอัตราใหม่นี้นะฮะกลุ่มแรกอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เป็นจังหวัดที่ค่าของชีพค่อนข้างที่จะสูงนะครับกลุ่มแรกครับสจังหวัด ชนบุรีระยองแล้วก็ภูเก็ตนะครับอันนี้จะอยู่ที่354บาทต่อวันนะครับต่อมากลุ่มที่2ต่างกันไม่มากครับอยู่ที่353บาทต่อวันมี6จังหวัดด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีนคปรปฐมปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครนะครับต่อมาครับ345บาท1วันนะครับสะเทิงเซานะครับ 300กลุ่มที่4นะครับ343บาทต่อวันนะฮะก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับกลุ่มที่5นี่มากหน่อยนะฮะ340บาทต่อวันมี14จังหวัดด้วยกันนะครับปาจินบุรีหนองคายอุบลรัตธานีพังงากระบี่ตราดขอนแก่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีสงขลาสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาลบบุรีและสระบุรีครับ กลุ่มที่6ครับ3า8บาทต่อวัน6จังหวัดครับมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครสมุทรสงครามจันทบุรีและนครนายกครับกลุ่มที่7ครับ19จังหวัดนะฮะ335บาทต่อวันนะครับประกอบไปด้วยเพชรบูรณ์การจนบุรีบึงการชัยนาทนครพนมพยาวสุรินทร์ยโสธรร้อยเอ็ดเลยพัทลุงอุตรดิตถ์นครสวรรค์ปะจวบคีเรีขันธ์พิษนุโลกนะครับอ่างทองสะแก้วบุรีรัมย์และเพชรบุรีครับ กลุ่มที่8อันนี้มากที่สุดเลยนะฮะ22จังหวัด332บาทต่อวันครับอำนาจเจริญแม่ห้องสอนเชียงรายตรังศรีสะเกดหนองบัวลำพูอุทธานีลำปางลำพูนชุมพรมหาสารคามสสิหงบุรีสตูลแพร่สุโข,ขทยัยกำแพงเพชรราชบุรีตากนครศรีธรรมราชชัยภูมิระนองและก็พิจิตรนะครับกลุ่มสุดท้ายครับ กลุ่มที่9 328บาทต่อวันนะครับประกอบไปด้วย5จังหวัดก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสน,น่านและอุดรธานีครับนี่คืออัตราใหม่นะครับจะเริ่มใช้กันในวันที่1ตุลาคม2565กับการจ้างแรงงานขั้นต่ำส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างนะครับที่ได้เงินเป็นรายวันคราวนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่า ถึงแม้จะเป็นอัตราขั้นต่ำแต่ณตอนนี้ที่ราคาต่างๆเพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาพลังงานอาหารข้าวของแพงต่างๆอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะฮะอยากจะลองไปหาอาชีพอื่นทำที่มีไรายได้ดีวันนี้ครับผมมีการรวบรวมข้อมูลนะครับต้องขอขอบคุณมาจาก jobdb ด้วยนะครับที่เป็นเว็บไซต์ในการสมัครงาน เขาก็มีการรวบรวมสติมาครับว่าณปัจจุบันสายงานอะไรกันบ้างที่ได้ค่าของชีพสูงเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับมาดูกานระดับปฏิบัติการระดับเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับคนที่เริ่มทำงานเด็กจบใหม่นะฮะอันดับแรกเลยนะตอนนี้นะครับก็คือในเรื่องของงานไอทีนะฮะอยู่ที่ประมาณ23,000ถึง4,000 0นะครับแล้วก็งานเฉพาะทางนะครับด้านภาษาเนี่ย สำคัญที่สุดเลยนะครับเราลงมางานโทรคมนาคม,าคมงานบริการด้านการแพทย์นะครับแล้วก็งานอ e ีคอมเมิร์ซที่กําลังเข้ากับยุคเข้ากับสมัยในช่วงนี้ต่อมาเลยนะครับงานด้านของวิศวกรรมนะครับงานธนาคารงานประกันภยัยงานจัดซื้อแล้วก็งานการตลาดงาน PR ประธาสัมพันธ์น่ฮะนี่คือ10อันดับนะครับสำหรับในส่วนของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับ มาดูในสายผู้บริหารกันบ้างที่ระดับสูงขึ้นมานะครับว่าระดับของผู้บริหารนะฮะเขาจะมีอะไรกันบ้างนะครับอาจจะย้อนกลับไปก่อนนะครับเป็นของผู้บริหารก่อนนะฮะเมื่อสักครู่เป็นเจ้าหน้าที่ย้อนไปสไลด์ก่อนหน้านี้ก่อนนะฮะสำหรับในส่วนของผู้บริหารเราจะมาดูกันนะครับผู้บริหารเนี่ยอันดับแรกคืองานเฉพาะทางนะครับนี่ฮะงานเฉพาะทางโดยเฉพาะด้านกฎหมายนะครับ อัตราเงินเดือนนะครับดูแล้วสูงมากๆนะครับต่อเดือนนะครอยู่ที่แสนอัพไปนะฮะแสนหนึ่งหถึงแสนหกหเลยนะครับอ e ีคอมเมิร์ซนตอนนี้เลยครับธุรกิจออนไลน์ต่างๆก็ขึ้นมาสูงเช่นเดียวกันงานธนาคารงานการผลิตอันนี้เป็นข้อมูลในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับคราวนี้เองครับผมมีข้อมูลจากทางด้านของ สำนักงานสติแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเขารวบรวมในถึงงานในอนาคตนับจากนี้ไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยงานอะไรที่เป็นที่น่าจับตามองเป็นเทรนด์ใหม่ๆของตลาดและจะได้ไรายได้ดีอ่ะไปดูหน้าต่อไปกันเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะจากสำนักงานสติจากอเมริกานะครับซึ่งเป็นภาพรวมทั่วโลกเลยนะฮะงานต่อไปครับที่จะทำให้ไรายได้ดี ในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยมาเป็นอันดับแรกๆเลยนะฮะช่างเทคนิคดูแลรักษากังหันลมครับ68.2%เลยนะฮะต่อมาครับพยาบาลนะครับช่างติดตั้งโซลา่าเซลล์นะครับผู้ดูแลผู้สุขภาพที่บ้านนักกายภาพบำบัดจะเห็นได้นะครับว่าอันดับแรกๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพลังงานทดแทน ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเรานะครับที่ผ่านมาอย่างเช่นของยานยนต์เนี่ยเราใช้ในเรื่องของน้ํามันต่างๆต่อไป EV ีพลังงานทดแทนก็จะเข้ามาแทนที่ใครที่อัปเดตความรู้ตัวเองโดยเฉพาะใครที่อยู่ในสายช่างเทคนิคนะครับถ้าเกิดไปอัปสกิลของตนเองเนี่ยในเรื่องของพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นท่านก็ได้สกิลตรงนี้เพื่อไปพัฒนาตนเองในอนาคตได้รวมถึงเทรนในเรื่องของการรักสุขภาพด้วยเขาบอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ย จะมีผู้สูงอายุเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับนอกจากประเทศไทยเป็นสังคมสูงอยู่แล้วทั่วโลกก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ดูแลสุขภาพ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะเข้ามาทํางานตรงนี้และได้เงินอย่างมหาศาลนี่คือข้อมูลนะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับที่อาจจะมีลูกหลานที่กําลังจะเลือกแนวทางอนาคตของตนเองหรือใครที่ประกอบอาชีพอยู่อยากจะอัพสกิลอยากจะเปลี่ยนสายงานลองดูศึกษาข้อมูลกันได้นะครับนี่คือทั้งหมดครับของพิพัฒน์แจงชัดทุกประเด็นในวันนี้หมดเวลาก,ลวกันแล้วกับรายการห้องนั่งเล่าขอบคุณและสวัสดีครับ